ตัวแทนอันดับ1ครับของสาย A ครับส่วนพันชัยครับเป็นตัวแทนอันดับ2ของสาย B อายุเท่ากันเลยนะครับ24ปีครับส่วนสูงนี่เป็นพันชัยสูงกว่าเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์เนี่ยพอๆกันเลยนะครับชกมาเนี่ยต้องบอกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเพียบโดยผลงานในรอบแรกครับของทางด้านพันชัยก็มีชนะทีโอวิรสิงห์สิทธิ์ชันสิงห์ครับยกแรกแล้วก็มาแพ้ทีโอเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับในยกที่2ก่อนจะมาตัดเชือกนะครับในนัดสุดท้ายมาชนะ TKO แสนศึกเพชรหนองกี่ยกแรกนะครับทำให้เขามี6คะแนนเต็มขณะที่ทางด้านมุมดำคนนี้ครับกล้าศึกผลงานดีครับ3ไฟนัดแรกครับชนะคะแนนเงาปีศาจอนิตยาพรนัดที่2ครับมาชนะดาวแพทย์แม็กเคมีพันครับถือว่าเป็นตัวเต็งร่วมกันแล้วก็ล่าสุดครับลอยลำเข้ามาครับได้อีก3คะแนนครับด้วยการเอาชนะ TKO ทับหลวงสิทธิ์เสตู่โอ้ฟอร์มเนี่ยเรียกได้ว่า3ครั้งหลังครับไม่แพ้ใครเลยแชมป์ได้ 200,000 บาทเลยครับในแต่ละรุ่นของมวยรอบคาดเชือกไทยไฟท์ลีกครับอันดับ2นี่ 50,000 นะครับแหมเอาอันดับ1ดีกว่าเนาะ 200,000 พร้อมเข็มขัดเกียรติยศนะครับผมสำหรับสัปดาห์หน้านี่เราจะเปิดในรุ่นใหม่นะครับนะในศึกไทยไฟท์ลีกมวยรอบคาดเชือกครับจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยพี่เอกครับครับผม71กิโลกรัมนะครับอันนี้ไม่หน่อยแล้วครับใหญ่เลยใหญ่เลยครับแล้วก็มีสิงห์น้อยซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับเจอกับสีตังตอบัวมาศแล้วก็ยังมีฉลามดำ TBM ดิมครับวัดใจกับหนุ่มเมืองจันทร์ศักดิ์ชำนิพร้อมด้วยคู่มวยสุดมันนะครับทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็มวยรอบอิตุสุด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะรู้แล้วครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบไปตามนินเพชรแล้วก็ตามสุขสวัสดิ์ไปนะครับมีทั้งเสือพันประชันรถเหล็กนะแล้วก็อีกหลายๆคู่ครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับ 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับเหมือนเดิมโอ้พลาดไม่ได้เลยนะครับทั้งไทยไฟท์ลีกรวมไปถึงมวยรอบอีซูซูครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับการศึกนี่โชว์ลีลาการไหว้ครูครับตัวอ่อนช้อยสวยงามครับทางของเขานี่โอ้ไหว้ครูสวยจริงนะครับทางด้านกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าแต่ว่าเวลาชกเนี่ยดุดันครับนี่คือมวยไทยจริงนะครับเวลาต่อยเนี่ยดุดันแต่ว่าต้องมีความดุดันแข็งแรงครับร่วมกับความอ่อนช้อยอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยครับนี่ครับก็พระรามแผงสอนซะหน่อยเลยครับนี่ครับศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับของมีครูเลยครับและว่ากันว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ายืนที่อันตรายที่สุดในโลกใบนี้ครับก็คิดดูว่าถ้าสมมติมีคนมาลุมเราทั้ง3คนเนี่ยถ้าเราแบบว่าเป็นแบบปั้มนะมวยไปปั้มคนหนึ่งอีก2คนก็กระทืบเราครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมวยไทยนี่เราสามารถสู้กับ3คนได้นะถ้าเป็นเอกชุมพรวิ่งแต่คนแรกแล้วครับ นั้นเป็นนักกีฬาดีกว่าครับผมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์ครับมวยไทยอย่างที่เรียนไปของมีครูครับคู่ที่6นะครับนี่เป็นมวยรอบคาดเชือกย้ำว่า67กิโลกรัมครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเจอกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมพิทยาครับก็เรียนย้ำในเรื่องของกติกาการให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชนะคะแนนเนี่ยจะได้2คะแนนชนะน็อกยกใดก็ได้ครับจะได้ไป3คะแนนไม่มีเสมอนะครับถ้าว่าเสมอกันเนี่ยจะต่อยกที่4ทันทีส่วนคนแพ้ก็ไม่มีคะแนนครับเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครสามารถที่จะคว้าแต้มสำคัญแต้มแรกนี้ไปได้ครับในเรื่องของโอกาสในการเป็น1ใน2ผู้ชิงชนะเลิศนะครับก็คงจะไม่หนีไปไหนเอาเลยครับนาทีแห่งความระทึกใจเริ่มแล้วครับยกแรกทีมไปก่อนครับแหมเปิดฉากให้ลูกทีมเลยครับทักทายโดนเข้าไปยักคิ้วใส่ครับยักคิ้วหนีตาเจอแข้งอีกแล้วทีมไปก่อนครับพันชัยกระสุนขยับเข้าไปครับสอยล่างครับเตะสั้นกว่าใส่ลูกหนักแรงเข้าหาครับเจอแข้งมา2แข้งแล้วโอ้มาถึงรอบนี้นี่ไม่มีใครกลัวใครแน่นอนครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสแล้วครับฝีมือเนี่ยถือว่าได้คัดเลือกมาแล้วในรอบแรกครับพันชัยดูปัดหัวตัวเท่าครับคู่นี้กาสุดินหนักแรงครับเอาครับต่อยขวาหมัดเริ่มที่จะเข้าหน้าเหมือนกันครับเข่าลอยครับแม่ดูแล้วยกแรกเนี่ยยังมีความสดชื่นต่อยลำตัว
โอ้โดนลำตัวมีอาการเปล่าครับพันชัยโดนลำตัวเข้าไปหนักแรงนะครับล่าสุดครับแต่ถ้าช้าเนี่ยครับจะเจอลูกถีบลูกเตะครับช้าปุ๊บโดนหลอกเตะเลยแหละครับแข้งขวามาต่อยขวาเจาะล่างคืนไปครับล่าสุดพันชัยขวาเจาะล่างกล้าเซกล้าเซกโดนถีบมาแล้วครับแม่พันชัยพยายามที่จะโชว์ในเรื่องของการเข่าลอยครับอาวุธเนี่ยขวาก็พยายามคอนโทรลเกมเอาไว้มาการศึกเนี่ยเข้ามาใกล้ๆออกหมัดครับการศึกเองก็กดดันหนักครับดูครับพยายามค่อยๆขยับจังหวะเข้าไปหนักแรงครับโดนเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมัดดินระเบิดอีกหนึ่งคนจ้องตาคำอีกเลยนะครับหาช่องหาจังหวะครับเกี่ยวได้โอ้ยต่อยลำตัวครับเป้าใหญ่ๆการศึกขยับไม่ให้ห่างนะครับอยู่กันใกล้ๆหมัดขวาจิ้มขวาจิ้มขวาเตะขวาจิ้มขวาครับโอ้โหเอาละครับแม่โดนหมัดเข้าไปเนี่ยพันชัยจะเป็นอย่างไรครับการศึกเขาเริ่มกดดันเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีอาวุธหลากหลายด้วยครับปล่อยบนเตะล่างพันชัยนี่ยังมีแค่แข้งขวาอย่างเดียวอยู่นะครับนี่ครับโดนลำตัวอีกแล้วครับแม่โดนลำตัวแล้วทำสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากที่โดนหมัดเข้าไปซ้ายครับซ้ายหน้าต่อยดักจังหวะไว้ครับนี่ครับโอ้โหไปดักเสียบเอาเลยครับก้าวแล้วยกมาครับเตะขวาโดนจ่อล่าคืนหมัดซ้ายวุ่นวาดไปครับล่าสุดแหมละสายตาไม่ได้จริงๆนะครับมวยคู่นี้ครับใครโดนใครร่วงได้เลยครับชัดเจนแล้วนะครับว่าตัดสินใจคนละแบบครับการศึกต้องการบวกให้จบๆครับแม่พันชัยนี่มีแข้งยาวๆเอาครับเดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อมาดูเดือดกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกนัดที่11ครับดูจังหวะออกอาวุธครับของนักมวยทั้งคู่การศึกครับหนักแรงกว่าขยับเดินเข้าหาส่วนพันชัยครับก็พยายามที่จะออกแข้งโต้นี่ครับหมัดอัดลำตัวครับของกล้าศึกพันชัยก็พยายามที่จะดักจังหวะ2นะครับมีหมัดโต้เหมือนกันนี่ครับเข่าลอยของพันชัยครับดุไล่ดุดันทีเดียวครับในยกแรกของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าดูพันชัยนี่มีแข้งยาวๆไว้ลูกโยนเข่านะไม่อยากประชดประชิดนะครับเขาประชิดตัวนี่โอ้โหกล้าศึกแกอาวุธหนักนะดูครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับตัดลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าถ้าหนีไม่ออกก็เนี่ยครับมีศอกสวนมาครับพันชัยครับพยายามเล่นเกมฉากสวยนะครับตีหัวเข้าบ้านเนี่ยโยนเข่าขวาไปครับพันชัยชกเนี่ยจะลงเอยแบบไหนลุยกันต่อเลยครับศึกขยับเดินแม่ออกหมัดได้น่ากลัวแต่ต้นเกมเลยพันชายยกนี้ต้องขยับออกขยันมากกว่าเดิมนะครับเอาแล้วครับแข้งขวาเตะทีนี้นั้นกระจายครับขยับลุยต่อแต่ว่าการศึกครับสวนด้วยหมัดคนหนึ่งแข้งดีคนหนึ่งหมัดเด็ดครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะนอนน่าสนใจทั้งคู่ครับจังหวะออกของพันชัยก็น่าสนใจครับจังหวะสวนกลับของสวนกลับของก้าศึกก็หนักแรงครับเตะมาเจาะพื้นไปครับเข่ามาแข้งเจาะล่างดูว่าอาวุธออกกันเรื่อยจะเร็วมากขึ้นครับเดินเร็วมากขึ้นรัวเข้าไปแทงเข้าไปครับไม่มีเลี้ยงไข่แล้วโอ้ก้าศึกดูดันมากนะครับเตะขวาต่อยหมัดมาเป็นชุดเลยพันชัยไม่ถอยแล้วครับจังหวะนี้ยิ่งถอยยิ่งโดนครับปรับเกมมาตั้งสู้บ้างหรือต่อกันนี่ครับพันชัยเป็นฝ่ายชิงเดินมาครับวงในเกาะมาครับส่วนใหญ่มวยหมัดเนี่ยเข่าจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าจะใช้ได้กับก้าศึกหรือเปล่าครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้แก้าศึกเนี่ยโดนมากครับถึงเลือดแล้วครับตอนนี้โอ้ยกำเดาไหลมาแล้วครับล่าสุดครับไปเดินอะไรเขาล่ะพ่อคุณเจอแข้งเข้ามาครับแทงเข่าขวาก้าศึกพยายามสอดในครับกดแขนไว้แทงซ้ายขึ้นคอแต่งตัวกันมากรรมการบอกแม่ไม่ตีแยกครับนี่แหละครับสถานการณ์มันบีบให้กับทางด้านพันชัยต้องสู้ครับสู้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกดดันก้าศึกคืนไปบ้างครับเดินต่างคนต่างบู๊ต่างคนต่างเดินค้ำค้ำเออฟันศอกครับโอ้ยโดนเข่าครับโอ้โหเดินปั้มเข่าอยู่ดีครับไม่โดนบ้างนี่หล่นเลยครับพันชัยโอ้พยายามกัดฟันลุกขึ้นมาครับ
โอ้วันนี้ไหวไม่ไหวครับเจอเข่าไปโอ้กาศึกได้พลังใจเยอะแล้วครับจะเอาน็อกหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเข่ามาทะเลาะต่อครับชวนทะเลาะต่อครับกล้าสุดกล้าสุดทะเลาะพันชัยเถียงต้องเถียงนะต้องเถียงนะต้องเถียงโอ้โหหลายเข่าเหลือเกินหลายเข่าเหลือเกินล็อกไว้ขึ้นคอตีซ้ายครับผู้ชายครับวิกฤตครับแต่ว่าคุณพระระฆังช่วยครับพักแป๊บเดียวโอ้โหจัดไปแล้วครับ1นับแล้วก็เกือบไม่รอดครับพันชัยต้นๆนี่ทำได้ดีนะครับมีแข้งสวยครับเตะที่น้ำกระจายครับดูครับแต่ว่ากล้าศึกครับใช้ความดุดันเดินเข้าไปตีเข่าครับดูนี่พันชัยก็พยายามโต้อยู่ครับแต่ว่านี่เจอขาครับเจอเตะขานี่ก็มีอาการเหมือนกันครับแล้วก็เป็นจังหวะที่กล้าศึกครับรัวหมัดชุดใส่เลยครับเสียบเข่านี่มีหมัดตัดลำตัวด้วยนะครับของทางด้านกล้าศึกนี่อัปเปอร์คัตมาครับกระสายสวยงามนี่ครับวงในกดกดได้แล้วได้จังหวะแล้วเสียบครับโอ้โหเน้นๆเลยนะครับพันชัยก็โต้ได้ดีนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะโดนนับไปหรือว่าโต้ได้สวยงามเลยครับแล้วก็จังหวะฮึดขึ้นมาครับของกล้าศึกหลังจากที่จมูกนี่ได้เลือดครับกระทุ้งเข่าซ้ายครับนี่โอ้โหก็ต้องหล่นไปให้กรรมการนับก่อนนะครับเราก็เห็นเตะขาต่อยหมัดเนาะคิดว่าจะนับด้วยลูกเตะขาต่อยหมัดนะครับสุดท้ายเนี่ยครับได้นับจากลูกเข่านะครับกล้าศึกโอ้โดนเข้าไปดูสีหน้าแววตาอาการของพันชัยครับจังหวะกระทุ้งต่อครับดูครับทำท่าสารภาพแล้วนะครับจังหวะวงในเนี่ยพอตัวเล็กอะครับโน้มกิ่งฟ้าตัวใหญ่ลงจะถึงน็อกหรือเปล่าครับหรือว่าเกมจะเปลี่ยนครับลุยกันเลยครับยกสุดท้ายของนัดแรกนะครับในรอบ4คนเอาครับพันชัยเจอขาเข้าไปเป็นไงครับเจ็บทั้งลำตัวเจ็บทั้งขาแต่ว่ายังโต้ครับนี่ครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้แต่ว่ากล้าสึกดีก็แกร่งจริงครับเดินเบียดหายใจแล้วต้นคอเลยวงไหนมาครับต่อยหมัดทิ้งตอนนี้นี่พันชัยเหลือทางเดียวครับต้องต่อยให้สลบครับจะมีจังหวะแบบนี้ไหมโดนนับไปแล้วแต่ยกนี้ครับฮึดสู้ดีมากๆเลยนะครับพันชัยครับฮึดขึ้นมาสู้ขึ้นมาครับส่วนกล้าศึกเองก็หมายที่จะปิดบัญชีให้ได้ครับเช็คบินหรือเปล่าครับต่อยลำตัวไปเจอหมัดขวาขึ้นมาหมัดขวาพันชัยกล้าศึกจับได้แทงผลักออกไปครับผลักออกไปครับพันชัยผลักออกไปครับว้าวหมายจังหวะผลักครับไประวังเข่าหมัดมาดิกุ้ยโอ้โหนี่ครับกระแทกเย็บข้างบนครับม้วนตัวลงไปเลยครับพันชัยพยายามฮึดสู้ชีวิตแล้วครับแต่ว่ากล้าศึกนี่น้ำอดน้ำทนดีครับโดนอีกหนึ่งนับแล้วลุยต่อกล้าศึกขยับลุยต่อยหมัดต่อยหมัดก็จะเก็บเลยครับดูครับโอ้โหพันชัยอย่างที่คุยว่าครับน้ำอดน้ำทนเนี่ยสำคัญครับพอจังหวะโดนทีต่อทีแล้วดูกล้าศึกแกทนทานกว่าไม่ใช่ไม่โดนนะครับกล้าศึกก็โดนเหมือนกันครับแทงขวาเข้าไปแทงซ้ายครับพยายามกระทุ้งพยายามแทงนะครับโอ้โหโดนอีกนับนี่เรี่ยวแรงของพันชัยเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับความคึกคักจากที่มีในช่วงของต้นเกมครับหายไปเลยเอาครับเดินลำตัวอีกแล้วครับโอ้กรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับกาสึกคว้า3แต้มเต็มไปครับในนัดแรกโอ้ฉายแววนะครับนี่คือหนึ่งตัวเต็งแน่นอนครับกล้าสุดสุดจากกล้าครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับนักชกของเราวันนี้เนี่ยโดนเยอะเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ว่าเขามีความอึดทึกทนครับอยู่ได้ทีต่อทีเนี่ยดูได้เปรียบถ่ายเดี๋ยวเรามาชมภาพช้านะครับจังหวะสุดท้ายครับสดเป็นเกมยกที่3ครับขวาไปเตะจ่อล่างขึ้นมาครับจังหวะแทงข่าวซ้ายครับแล้วหมัดหรือ2มาครับโดนจ่อล่างหมัดขวาครับหมัดขวาของพันชัยนะครับกล้าศึกขยับเข้ามาครับพอจับคอได้นี่ครับเสียบเลยครับล็อกคอมากดคอมาครับไม่ให้กดไม่ให้กดเอาหมัดไปกินก็แล้วกันครับปฏิเสธเขาแต่ว่าปฏิเสธหมัดไม่ได้ครับนี่ครับโดนเข้าไปก็เรียบร้อยครับแล้วก็อีกนี่ครับอีกชุดหนึ่งครับ
ตัดสินนะครับ The winner by technical knockout is Black Corner Glasses from นครราชสีมาครับถึงขวา3แต้มนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปดาวแพร่กับเพชรเอกเดือดแน่นอน